อ่ะมาดูบ้านเรานะครับเรื่องของคนตายก็มีอยู่เป็นประจำนะครับคนอยู่ก็จัดพิธีศพให้อะไรให้นะฮะตามควรแก่ฐานะตามควรแก่ความจำเป็นนะครับแต่ว่ามีงานศพอยู่งานหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับลูกหลานจัดการแต่งบรรยากาศนะครับหน้าหีบศพอะไรต่างๆเนี่ยด้วยข้าวของเครื่องใช้ในบ้านซึ่งก็แปลกหูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งมีอะไรบ้างก็มีทุกอย่างครับอาหารสำเร็จรูปนะบะหมี่ปลากระป๋องผงซักฟอกน้ำยาล้างจานข้าวสารขนมนมเนยฟองน้ำล้างจานเกลือน้ำตาลทรายไข่ก็มีครับน้ำยาปรับผ้านุ่งอย่างนี้เลยนะค่ะสบงสบู่มีหมดนะครับงานศพนี้นะฮะเขาจัดที่บ้านหมู่4ตำบลบางสนอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับลูกหลานก็จัดให้หลานของผู้เสียชีวิตก็คือคุณทิพย์ระวีครับแกเล่าบอกว่าครอบครัวเห็นว่างานศพทั่วไปเนี่ยจัดประดับประดาตกแต่งหน้าหีบศพด้วยดอกไม้สดซึ่งราคาก็แพงหลายหมื่นบาทนะพอเสร็จงานก็ต้องเอาไปทิ้งครับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่การเอาของกินมาใช้ประดับแทนก็ราคาก็ถูกกว่าด้วยเสร็จงานก็ยังแจกให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับแจกเป็นของชำร่วยในงานชาปนกิจได้อีกนะครับแล้วก็ได้บุญด้วยลดภาระของวัดด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นพวกดอกไม้สดนะคุณรัชนีนะค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะพวงหรีดดอกไม้ทั่วไปเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรได้ยากกันนะพอเสร็จแล้ววัดต้องหาที่เอาไปทิ้งนะค่ะพูดกันตามตรงนะวัดก็ต้องหาที่ทิ้งหาที่กำจัดนะครับทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วมงานก็เห็นว่าเออนะก็ถือว่าไอเดียนี้ดีนะครับก็น่าจะเป็นแบบอย่างได้เดี๋ยวไปฟังเจ้าภาพดูนะฮะมันก็จะเป็นแบบดอกไม้สดอย่างเงี้ยค่ะเมื่อจบงานก็คือทิ้งหมดเลยมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็ตามท้องถิ่นแถวนี้ค่ะก็คือเหมือนแบบวันเผาอย่างเงี้ยค่ะวันชาปนกิจอย่างเงี้ยเขาก็จะมีของชำร่วยใช่ไหมคะก็ในวันนั้นอ่ะเราก็สามารถเอาของใช้พวกเนี้ยที่เรามาประดับตรงเนี้ยค่ะไปแจกให้ชาวบ้านได้เป็นการทำบุญทำทานไปด้วยค่ะได้อุทิศบุญให้กับผู้วายชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ